็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ดิฉันก็มีอัพไลน์ที่แนะนำธุรกิจดีๆขอเสียงปรบมือให้กับพี่หมวดอุ๊บร้อยตำรวจโทหญิงลินยลักษณ์วิทยาคาราลอดค่ะขอตลอดเส้นทางพี่หมอวสุวัฒน์พัฒน์นิธิสิริกุลค่ะเป็นโค้ชไดมอนด์ผู้อุดมศักดิ์ปักอินทรีย์ไดมอนด์จ๋าจงรักปักอินทรีย์ค่ะไดมอนด์เอรุณชัยดัตยุวัฒน์และไดมอนด์เจี๊ยบนพรัตน์ทองสังขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะดิฉันรับราชการปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองสวัสดิ์ฝ่ายดำเนินการ4ตำรวจภูธรภาค2ปัจจุบันทำงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีดิฉันได้รับโอกาสนะพี่หมวดอุ๊บเข้ามาเล่าเรื่องราวธุรกิจเป็นคนที่ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วแต่ในเรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายเราไม่รู้ว่าธุรกิจเครือข่ายทำยังไงมีแต่คนมาเล่าให้ฟังว่าธุรกิจเครือข่ายมันเป็นแบบนั้นแบบนี้ใจเราก็กลัวแต่ด้วยที่ต้องการที่จะอยากจะรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายนี้มันดีไหมทำไมพี่เขามีรายได้หลักแสนเขาเดินเข้ามาพี่มีรายได้เราคิดว่าเขากับเราไม่ได้ต่างกันพี่หนูอยากรู้ตามอัพไลน์ไปเรียนต้องขอบคุณผู้ก่อตั้งสองท่านนายแพทย์สิทธิ์ทวีเกียรติโชนันและก็เอ็นดีนพกิจนิธิรัตน์จริงค่ะขอเสียงปรบมือแรงๆค่ะก็สำหรับวันนี้ตื่นเต้นมากได้เข้าไปร่วมในการจัดสัมมนาคอสตาร์ทโลบิสเน็ตวิฟายดิฉันวันนั้นดิฉันรู้เลยว่าสิ่งที่ดิฉันตามหาคือคุณค่าของตัวเองวันที่เราเกิดมาเรารู้แต่วันที่เราไม่รู้คือวันที่เราตามหาว่าเรามีคุณค่ามากขนาดไหนนะคะดิฉันเพิ่มความมั่นใจอยากรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยรับราชการตำรวจเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มาคอนเฟิร์มสิว่าคุณทำธุรกิจที่ถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าทำไปไม่มีอะไรมาตามข้างหลังว่ามันจะเป็นสีเทาหรือสีดำดิฉันเข้ามาเรียนรู้จนดิฉันมั่นใจว่าธุรกิจนี้สีขาว 100% ค่ะดิฉันมั่นใจมากเป็นธุรกิจที่สองผู้ก่อตั้งให้บรรทัดสัญญาว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่มีรายได้จากคนที่มีรายได้น้อยใครก็ตามที่ต้องการจะประสบความสำเร็จเดินเข้ามาคุณได้สิทธิ์นั้นตั้งแต่วินาทีที่คุณตัดสินใจเลยค่ะดิฉันพอได้ฟังโอกาสในเรื่องราวของธุรกิจซักเซ็ตหมอดิฉันไม่มีเงื่อนไขแต่สิ่งที่ดิฉันไม่รู้คือดิฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถามอัพไลน์ถามโค้ชต้องทำยังไงเขาบอกให้เราต้องศึกษาก่อนมันไม่มีเหตุผลใดๆอ่ะถ้าคุณต้องการหลักแสนจนถึงหลักล้านแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยดิฉันไม่มีเงื่อนไขกับการเรียนรู้ค่ะขอบคุณทีมงานที่เดินตามมาขอบคุณวิทย์มวลนิดขอบคุณทีมงานที่ตัดสินใจร่วมเดินทางและฟันฝ่าอุปสรรคปัญหามาด้วยกันจากสิ่งที่เราไม่รู้จนกลายเป็นเรารู้เพิ่มเติมทักษะความชำนาญเพิ่มมากขึ้นจนสามารถส่งต่อความเชื่อความสำเร็จให้กับใครหลายคนยกระดับชีวิตของใครหลายคนขึ้นมาภายใน4 โมงดิฉันแค่เรียนรู้ทำตามระบบที่อัพไลน์สอนที่บริษัทสอน3-4-5 โมงเท่านั้นค่ะที่ดิฉันตัดสินใจเรียนรู้และส่งต่อความเชื่อมั่นว่าที่นี่คือธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้จริงๆดิฉันทำธุรกิจปีกับ6 เดือนขึ้นตำแหน่งแซฟไฟมีรายได้มากกว่า 170,000 บาทค่ะต้องขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจซักเซ็ตมอโดยไม่ลังเลสงสัยว่ามันจะเป็นยังไงแต่หลายคนกลัวธุรกิจเครือข่ายดิฉันไม่สนใจเดินหน้าต่อเพราะฉันมีความฝันว่าดิฉันต้องการที่จะดูแลคนที่รักคนที่เรารักและยังมีชีวิตเหลืออยู่ด
ดิฉันเป็นคนต่างจังหวัดค่ะทุกท่านต้องการมาหางานทำพ่อแม่ดิฉันค่อนข้างที่จะยากจนพ่อรับราชการเป็นครูแต่วันที่เงินเดือนออกคือวันที่เงินหมดแม่บ่นเล่าให้ฉันแอบได้ยินแม่พูดทำไมพ่อไม่มีเงินเหลือเข้าบ้านแล้วลูกสี่คนจะกินอยู่ยังไงแม่ต้องทำงานหนักมากแต่สิ่งที่วันที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จท่านจากไปก่อนท่านจากดิฉันไปตั้งแต่ปี551พ่อเสียเป็นโรคมะเร็งตับดิฉันเข้าโรงพยาบาลหวังว่าวันหนึ่งเราจะรวยได้แต่สิ่งที่เป็นอยู่คือเราทำงานอาชีพรับจ้างเงินเดือนออกมีบ้างพอใช้บ้างไม่พอใช้บ้างแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าอยากให้พ่อแม่สบายแต่ความเป็นจริงคือฉันไม่มีเงินส่งให้พ่อกับแม่เลยจนกระทั่งท่านเสียชีวิตเรายังไม่มีโอกาสดูแลเลยเรายังไม่สามารถทำให้ท่านมีความสุขท่านจากไปในวันที่เรายังไม่สำเร็จพอปี57แม่ก็มาเสียเป็นโรคมะเร็งปอดในวินาทีนั้นสิ่งที่ฉันคิดว่าฉันทำงานนี่เหรอแล้วต้องการที่จะร่ำรวยงานอะไรมันจะทำให้ฉันร่ำรวยคิดเสมอจนมาเจอธุรกิจซักเซสพอเนี่ยกูจะสู้ให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่แต่มีลูกดิฉันมีลูก2คนอายุ5ขวบกับ11ขวบแต่คนเล็กเขาจะเป็นคนที่รอแม่ทุกวันในวันที่ดิฉันกำลังฟันฝ่าและกำลังต่อสู้กับธุรกิจซักเซสมอลดิฉันเรียนรู้ออกทำงานกว่าจะถึงบ้าน5 ทุ่มเที่ยงคืนลูกชายจะเป็นคนที่เดินขึ้นลงบ้านแล้วก็มารอว่าแม่จะกลับมาเมื่อไหร่เขาเดินมาถ้าวันไหนเขาไม่หลับเขาจะรีบวิ่งมาเปิดประตูแล้วก็ถามแม่ว่าแม่กลับมาแล้วเหรอหนูคิดถึงแม่จังทำไมแม่กลับใจคนเป็นแม่คิดยังไงนะเขารอเราเขาต้องการที่จะอยู่กับเราวันไหนที่เขาเหนื่อยเขาเด็กเขารอเราไม่ไหวเขาก็นอนก่อนแต่สิ่งที่เราได้ยินจากคนข้างบ้านที่เขานั่งหน้าบ้านก็บอกว่าลูกเราเพิ่งไปเมื่อกี้เองก่อนจะถึงเที่ยงคืนเขารอเราทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จเรามีคนที่รักรออยู่นะหลายคนมีพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่มักจะมาถามเราว่าเทศกาลนี้กลับบ้านไหมลูกหลายคนปฏิเสธพ่อแม่เพียงเพราะว่าไม่มีตังค์ท่านคิดไหมคะพ่อแม่ไม่ได้ต้องการตังค์จากท่านค่ะท่านต้องการเห็นหน้าพวกคุณท่านต้องการให้ใครมาดูแลเขาในยามที่เขาป่วยในยามที่เขาไม่มีแรงแต่วันนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าวันนี้เราเจอซักเซสมอลแล้วเราไม่ลุกขึ้นสู้ไม่สำเร็จเขาเหล่านั้นนะจะมีชีวิตแบบไหนหลายคนมีลูกแล้วก็ทิ้งลูกอยู่ต่างจังหวัดวันที่คุณกลับไปเห็นหน้าลูกเขาดีใจมากค่ะเขายิ้มเขาล่าเริงเขามีความสุขแต่ทันทีที่คุณบอกว่าคุณจะต้องกลับมาทำงานแล้วคุณเชื่อไหมคะคุณลองมองเข้าไปในตาเขานะคะน้ำตาเขาคอค่ะเขาก็ลังบอกว่าแม่อย่าพึ่งดินหนูไปเอาหนูไปอยู่ด้วยเลยนะใครหลายคนที่มีลูก
วันนี้เหตุผลเดียวที่เราต้องหนีบ้านหนีเมืองตัวเองมาเพื่อต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่งานที่เราทำอยู่เราทำกี่ปีแล้วถึงจะมีเวลาไปอยู่กับเขาอะวันนี้เราเจอซักเซสมอลแล้วอะคุณอยากให้เราลุกขึ้นสู้เอาแรงบันดาลใจที่คุณรักครอบครัวแล้วคนที่คุณรักอะมาต่อสู้เจอเครื่องมือที่ดีแล้วอะคุณอย่าท้อได้ไหมอะคุณลุกขึ้นสู้พร้อมกันวันนี้ใครจะเป็นคนที่สำเร็จจอเสียงเลยค่ะดิฉันนะคะร้อยตำรวจเอกหญิงคนนี้จะมุ่งมั่นตั้งแต่สิ้นตีใจว่าแน่นอนค่ะใจนักสู้อยากจะบอกทุกคนเหมือนกันงานประจำหรือว่าที่ลูกจ้างก็งานเหมือนกันเรามีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงมันอยู่